หาอะไรที่มันกินแล้วแบบไม่อะไรวะไม่ทำให้เราปุ๊ยเวลาตื่นเต้นหรือจะคล้องดาวก็ต้องการขยี้เขาโมเมเมไหนไฟแรงเวอร์ไม่ใช่สวัสดีครับก็วันนี้ก็อยู่ช่องยูนิทยานินครับวันนี้ผมมาแข่งหมากล้อมที่โรงเรียนอัสสัมชัญอะไรนะพาณิชย์อัสสัมชัญพาณิชยการครับก็ได้ฟังโอไอจีโอเคโอเคชื่ออะไรเอฟเจนเดสกอร์สองครั้งแล้วก็จูเนียร์ครับเอฟเจนเดสกอร์สองครั้งแล้วก็จูเนียร์ครับผมเขียนไปเลยก็วันนี้ยืนดูคนเขาเขาลงโทษชายกันไม่เขาบอกว่าผมรอบ84ป่ะไปดิเดี๋ยวเราไปอยากรับชมจริงๆนี่ครับโรงเรียนเขาอัสสัมชัญที่นี่มันร่มรื่นมากจีโน่จีโน่ร่มรื่นจริงๆนะแล้วก็มีผู้หญิงด้วยล่ะอะไรกินครับก็เดี๋ยวรอไว้จังหวะนี้ก็เอาเดี๋ยวรอกันรอเจอกับประเทศไทยไปคุณต้องการบังเกอร์เอ้ยไอ้บอสเดี๋ยวทำไมหน้าคุณคุณเฮ้ยเขาทายกันวะไม่เพื่อนมันเพื่อนกันนี่ครับก็เฉลิมฉลองครบ80ปีโรงเรียนสัมชัญพันธยาการไปดูเป็นงานเทศกาลเขาไปเอ็ดหรอเขา61ไปเอ็ดแล้วก็นี่ก็ต้องว่าจะ80แล้วจะเป็น81ปีไปหาอะไรกินอ่ะโรงอาหารอยู่ไหนอ่ะแล้วพวกอาหารแมวด้วยเนี่ยครอบครัวนี้ดิบช่างเลียแล้วเลียเฮ้ยเขากินว่ะโอ้ยชอบสุโกยไปน้องแมวน้องแมวเลียโอ้หลบวันนี้แมววันนี้น้องแมวเลียอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเป็นแท่งๆก็มีอะไรนะเป็นเหมือนปลาว่ะใช่ไหมขนมแมวเลียขนมแมวเลียใช่เหรอก็โหดเกินน้องแมววันนี้พวกเราโดดเรียนนะครับว้าเชื่อไหมเชื่อเถอะโดดมาเล่นหมากล้อมเป็นไงเก่งไหมเก่งเราจะกินอะไรกันดีไปหาอะไรที่มันกินแล้วไม่หาอะไรที่มันกินแล้วแบบไม่อะไรวะไม่ทำให้เราปุ๊ยเวลาตื่นเต้นหรือจะคล้องดาวเลยเนี่ยคือเราจะสุดยอดจะอุบล้อเข้าที่นั่งตอนนี้รอเขาพูดเสร็จแล้วผมมาช้าไงไปซื้ออะไรมากินเมื่อกี้นี้ดีใจได้แข่งกับผู้ชายนึกว่าอย่างเคยตายอะไรอย่างเล่นไม่เป็นเลยนะมาประสบการณ์นะไม่ได้มากินจังครั้งแรกชีวิตเล่นหมากล้อมเปิดประเด็นสนามเลยผมแค่คนโตเลยอ่ะแพ้แน่นอนเลยเดี๋ยวผมขอปิดคลิปนะเนี่ยขอปิดไว้ก่อนเดี๋ยวถ่ายทีเราไปถึงตอนแข่งผมไม่รู้จะได้ถ่ายก่อนเลยเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงรอดูอีกทีนึงว่าตอนแข่งจะได้ถ่ายป่ะเพราะว่าแข่งเขาห้ามรบกวนสมาธิกันเขาแข่งกับผู้หญิงบอสแข่งกับผู้หญิงฝึกตรงแอร์นะไม่น่ารอดแล้วเพื่อนรอเขาทำหน้านิ่งๆไว้แค่ไหนพีทเล่นเซฟป่ะเล่นเซฟใช่ไหมเพย์เซฟหรือปะทะเพย์เซฟใช่ป่ะ
ฮะก็ต้องการขยี้เขาก็เพย์เซฟไปดิผมก็เพย์เซฟ Two hours later ผมตอนนี้ผมก็แพ้ไปสองตาไปอีกแล้วครับจังหวะนี้ผมก็เหมือนก็ต้องการขยี้เขาตัวไหนตัวตายตัวตายตัวแทนชนะเท่าไหร่ยูเอชเอผมตอนนี้ครับผมชนะสูงแต่แพ้สองไงจังไงเหมือนโดนกูแค่พิเตียนยิงเลยแต่เปล่านะผมยิงกูแค่พิเตียนเลยตอนนี้ก็โดนสองศูนย์นะครับไม่เศร้าหรอกผมนี่มายังจิ๋วนะก็แบบมาต่อให้เขาชนะให้เฮ้ยก่อนไอ้เชี่ยเกลียใจแบบกูอยากจะร้องไห้แพ้ผู้หญิงด้วยนะอยากจะแบบเดี๋ยวตาไปผมจะโทษเทพนะถ้าฝั่งตรงข้ามมีแบบดูเก่งผมเปิดเกมมาผมวางสองเมตรข้างกระดาษเลยแปะแล้วก็เดินออกแบบเท่ๆแล้วเหมือนหล่อเหมือนหล่อครับใช่ไหมคนหล่อให้ทำแบบกันได้แล้วแบบจะเท่มากอ่ะกูแพ้แบบแพ้ตึ้งตัวเองกูไปเดี๋ยวตอนนี้ก็รอแป๊บนึงรอผลออกว่าผมจะไปแข่งผมจะไปแพ้ใครอีกดีกว่าผมจะไปแพ้ใครอีกคลายต่อไปแล้วเดี๋ยวรอดูครับผม Two hours later เล่นก็เสร็จหมดแล้วผมแพ้3ตาแล้วก็ชนะเดียวตาเดียวเนี่ยเก่งปะไปรอดูเมไหนไฟแรงเฟอร์ไม่ใช่เมปรวัตบัวทองอันนั้นปรวัตมึงดีกว่าบัวละพัดเออคนที่2เฟรนชิพสายอะไรวะสายเหลืองก็ใช่ครับผมสาย1ก็เดี๋ยวเรารอถ่ายว่าเขาจะขึ้นไปรับรางวัลยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องขึ้นไปถ่ายรูปด้วยก็ตอนนี้คนยังไม่มากันมีก็ไม่มากันเพื่อนก็ไม่รู้หายไปไหนตรงไหนกลับบ้านไปแล้วไม่ต้องไรเดี๋ยวผมขึ้นไปรับรางวัลเองนี่ครับลุงเมียก่อนครับโอ้มึงก็จิ้มเกินเดี๋ยวรอเขารับรางวัลไปประกาศอยู่ข้างล่างนี่คือขอประชุมแบบโคตรใหญ่เลยนะครับผมก็ของคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายต่อแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ครับผมกดถ่ายแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจผมในคลิปต่อไปนะแล้วก็ต่อไปอาจจะมีไปนั่งเล่นหมากล้อมบ่อยอยู่บ่อยขึ้นก็เดี๋ยวอาจจะถ่ายให้ดูนะอาจจะมาอีกทีนึงเดือนธันวาก็สำหรับคลิปนี้ครับผมขอบคุณมากครับเสียใจไม่ไป